ก่อนรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนมาเตรียมรถไปแคมปิ้งกันค่ะตะวันแล้วก็นารายณีตรงไปอีกก็จะเป็นณวนานะคะตรงนี้หน้าน้ำน้ำจะขึ้นสูงสะพานที่ต่ำกว่าถนนนะคะขับข้ามน้ำไปเลย
ายนี้ไปก่อนนะคะต่อไปเราก็จะตามทับกันเลยค่ะเราใช้ทับของเคชัวนะคะวันนี้เราจะใช้ทับของเคชัวกับเครื่องตัวดูดสีอากาศ2ตัวนะคะในการสร้างทับติดกับรถนะคะดูกันค่ะว่าเราทำยังไงบ้างเริ่มแรกเราก็จะเอาทับออกมาก่อนนะคะนี่เราใช้ทับแอลของเคชัวนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเราจะเอาด้านนี้ต่อไปเราจะใช้ตัวดูดนะคะตัวดูดตัวนี้นะคะในการขึงนะคะขึงกับทาร์ปนะคะอย่างนี้เราเปลี่ยนทาร์ปเนาะเราใช้เป็นทาร์ป L แทนนะคะก็จะเกี่ยวกับหูของทาร์ปนะคะแล้วก็จะเกี่ยวกับกระจกซึ่งเราจะขึงไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะเราก็วางนะคะวางไว้นะคะแล้วเราก็กดล็อกนี่นะคะแข็งแรงทนทานเรียบร้อยค่ะหนึ่งอันนะคะต่อไปแล้วก็ทำอันหลังค่ะตอนนี้ก็จะถึงด้านนะคะก็เป็นด้านหลังนะก็จะเกี่ยวกับหูสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเปลี่ยนที่หลังนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนเดี๋ยวเราล็อกให้ถึงนะต่อไปก็มาเซตที่นอนในรถนะคะเริ่มด้วยเราจะใช้ถุงนอนนะคะถุงนอนที่เราใช้นะคะก็คือถุงนอนของเดลต้าไฮนะคะเป็นถุงนอนพองลมอัตโนมัตินะคะรูปร่างก็คือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะพอดีๆนะคะดูนะคะกว้างถึงไกลนะคะตัวนี้สเปคเขาอยู่ที่75คูณ190นะคะก็มียางยืดสำหรับมัดมาอย่างนี้เลยนะคะเราก็เก็บไปถึงนะคะยังไม่หายค่ะหายแล้วจะลำบากนะคะก็จะมีตัววาล์วนะคะแล้วก็ปล่อยวาล์วนะคะแล้วมันก็จะมีลมเข้าไปถึงมัดนะคะก็จะปูไปทางด้านหลังของรถนะคะไปทางด้านหลังของรถเดี๋ยวเราให้มันพองลมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่าอีก 2-3 ปื้ดนะคะนี่นะคะเราก็กดดูนะคะว่ามันพองหมดพอสมควรนะปุ๊บเราก็ปิดวาล์วด้านนี้นะคะตอนนี้ร้อนมากเลยปิดให้แน่นเลยนะคะเสร็จแล้ววาล์วด้านนี้นะคะเสร็จแล้วก็เป่าค่ะพอตึงๆนั้นเราก็ปิดลมนะคะคือพอจริงๆในที่นี้หมายความว่าเวลาที่เราเป่าไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนลมไม่เข้าปุ๊บเราก็ปิดวาล์วได้เลยเรียบร้อยปิดค่ะนี่ก็เป็นผ้าห่มนี่ก็เป็นผ้าห่มเรานะคะส่วนหมอนเราก็ใช้ไม่หมอนของเคชัวนะคะตัวนี้เป็นหมอนของเคชัวไม่ละเอียดมากเลยค่ะหมอนหวานมากชอบมากเลยส่วนนี้เราก็เก็บนะคะก็จะเป็นผ้าห่มเนาะจะคิดว่าไม่น่าจะได้ห่มนะที่นอนเราเสร็จแค่นี้ค่ะเราเสร็จแค่นี้เราก็นอนได้แล้วนะคะตอนนี้เราใช้รถมาด้า2สไตล์ GG นะคะเป็น4ด้าน4ประตูนะคะอันนี้จะมีคอนโซลอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนทุกครั้งที่เราเคยบอกไว้ก็คือลงมาได้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนจากที่นอนที่สูง3นิ้วเป็นสูง3เซนแทนนะคะก็จะเซตเรื่องนิดนึงเดี๋ยวพอแล้วค่ะ
หนึ่งลายนะคะนี่น้องเปียกครับตรงนี้เดี๋ยวว่าตรงนั้นเลยครับอันนี้ก็เละครับฝนมากทีเดียวเละเลยอันนี้นะคะฝนตกกระหน่ำแล้วก็สาดมาแล้วเว้ยตอนนี้เราต้องย้ายของจากด้านนี้นะคะคือเอามาไว้ริมๆนี้หมดเลยเนาะมาแบบโอ้โหเร็วมากเลยแล้วเราก็ต้องเลยต้องฝนมันสาดใช่ไหมเราก็เลยต้องเอากาวชีทของวันไทกิสนะคะมาผูกกับต้นไม้นะคะนี่เราเอามาผูกกับต้นไม้มาผูกกับต้นไม้นะคะโยงเลยค่ะโยงเลยโอ้โหยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะคะเมื่อกี้ลมแรงมากพัดแบบกระเด็นเลยค่ะนี่นะคะหมายถึงว่าเอฟมาทิปเนี่ยเอฟโดนทุกรอบเลยค่ะพี่มีทิปแน่ๆที่ไม่โดนเก่งเพราะงั้นโดนทุกทิปเลยหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูแป้นหลังคานะคะรอบในรอบโอ้พี่เป็นพี่ก็เป็นแบบโดนจะโดนไม่รอดเหมือนกันย้ายค่ะมีย้ายมุมเหมือนกันนะคะต้องย้ายมุมค่ะแต่หลังคาดิฉันรอดค่ะน้ำไม่ขังนะคะไม่ตกท้องช้างนะคะนะคะเมื่อกี้โดนไปเต็มเหนียวเลยค่ะเก็บไม่ทันเลยค่ะมาแบบว่าเร็วมากโอ้โหเดี๋ยวเราจะทำอาหารนะคะวันตอนนี้เราหิวมากเลยอาหารของเราเหรอคะง่ายๆเลยต้มน้ำต้มน้ำนะคะเอาง่ายๆค่ะต้มน้ำต้มน้ำไปเพราะว่าเราหิวมากเลยค่ะตอนนี้
วใบนี้ว่ะชอบแก้วใบเฮ้ยมันมีสูงกว่านี้ไหมหรือว่าไซส์ไซส์จะเป็นอันนี้เลยเป็นไอเนี่ยไม่ใส่กระเป๋าไอ้นี่ไม่ได้ก็เลยไม่เอาแก้วต้องเป็นอย่างนี้กระบอกเท่านี้กระบอกไอ้นี่ข้างมันแบบไม่เป็นไรแต่ข้อเสียมันคือเนาะอยู่ง่ายมากสองรอบแล้วหรอจริงคืออยู่ดีๆไม่โยกอ่ะหรอนั่นแหละดิพี่นี่ไม่เป็นไรไม่ใช้ทุกวันนั้นนะสวัสดีราตรีสวัสดิ์นะคะ Good night ค่ะดูค่ะคนทู่ที่
ที่เราเก็บเต็นท์เก็บทับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเชือกที่เราใช้ถึงตัวทับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าวิธีเก็บของเราจะเป็นยังไงนะคะวิธีเก็บของเรานะคะเริ่มแรกเลยก็นี่นะคะเราจะเอาตัวสตัปเปอร์นี้นะคะวางไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะนะคะแล้วเราก็จะควายนะคะควายเป็นด้านหลังนิ้วก้อยแล้วก็มาควายที่นิ้วโป้งนะคะควายที่เป็นเลข8นะคะให้ดูแบบช้าๆนะคะนี่ควายอย่างนี้นะคะควายไปเรื่อยๆนะคะนี่ควายให้มันเป็นเลข8นะคะแบบนี้ก็ได้ควายที่เป็นเลข8นะคะนี่ค่ะก็จะเหลือเชือกอยู่ประมาณนี้นะคะเชือกที่เหลืออยู่ประมาณนี้เนี่ยก็คือเลยสองมาหน่อยนึงเราก็จะเป็นตัวที่มัดตัวเชือกที่เราหันเอาไว้นะคะแล้วก็ถอดออกจากนิ้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตัวของมันเองเนี่ยตัวของเชือกปลายเชือกเนี่ยนะคะพันนะคะพันตัวของเองนะคะก็พันไปเรื่อยๆนะคะนี่พันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะจะกลับด้านไม่ได้แล้วก็พันไปเรื่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนเราจะเอานิ้วสอดเอาไว้นะคะเราจะเอานิ้วไหนก็ได้ค่ะสอดเอาไว้เสร็จแล้วเราม้วนนะคะเสร็จแล้วเราก็พันของเองนะคะนี่นะคะที่เราพันเวลาคลี่มันจะคลี่ง่ายแล้วมันก็จะไม่พันกันด้วยนะคะนี่คือวิธีการของเรานะคะที่เราทำเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะคลี่ให้ดูก็ได้ค่ะที่คลี่ของเราก็จะง่ายเลยนี่นะคะ